าคุณแม่ลูกสามฮารุที่อุ้มลูกสาวคนกลางน้องไนร่ามาออกงานด้วยก็เผยว่าแฮปปี้สุดๆกับการเลี้ยงลูกซึ่งตอนนี้ก็ค่อยหายใจหายคอคล่องแล้วนะคะเพราะลูกชายคนโตน้องคิรินและน้องไนร่าเข้าโรงเรียนแล้วแต่พอถามว่ามีแผนจะปั๊มเบบี้คนที่4อีกหรือเปล่าคุณแม่วัย27ปีรีบบอกขอไปละจ้าคือถ้าพูดหรืออยากมีอีกไหมใจจริง2คนก็ยังอยากมีอีกนะเราก็มันเหมือนมันก็แบบอยากมีอ่ะแต่ถึงหลักความเป็นจริงแล้วมันไม่ไหวแล้วอ่ะแก้ไม่ได้แล้วพี่กายทำหมันไม่ใช่หมันผูกพี่กายทำหมันแบบหมันถาวรไม่เป็นไรทำไมไม่ต้องห่วงอ่ะใช่เป็นเหมือนแบบว่าไปทิ้งที่ไหนก็ได้ไม่มีใครรู้เพราะไม่มีเป็นตัวออกมาและเพราะเริ่มมีเวลาดูแลตัวเองแล้วนะคะฮารุจึงหันมาฟิตแอนด์เฟิร์มจนตอนนี้รีดน้ำหนักหลังคลอดไปได้ถึง22กิโลแล้วล่ะค่ะเป็นคุณแม่อุทนไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณแม่หน้าตาน่ารักยิ้มแล้วน่ารักฮารุอ่ะจิ้มลิ้มนะครับ